พัชราภามีไฮโซหนุ่มเซอร์ไพรส์มอบดอกไม้ไม่เคยได้แบบนี้ถึงกับยกมือไหว้วาเลนไทน์ปีนี้อ้ําพัชราภามีไฮโซหนุ่มเซอร์ไพรส์มอบดอกไม้ไม่เคยได้แบบนี้ถึงกับยกมือไหว้เพื่อนแซวเคารพอยู่บนหิ้งแล้วถูกจับตาเรื่องราวความรักอ้ําพัชราภาวาเลนไทน์ปีนี้เลยรวมตัวเพื่อนกว่า20คนลุยทริปญี่ปุ่นยืนยันไม่ได้หนีเทศกาลวันแห่งความรักแต่จองทริปไว้นานแล้วนั้นล่าสุดอ้ำโพสต์คลิปลง IG สตอรี่ชมคลิปโมเมนต์น่ารักไฮโซนินชนินมีเซอร์ไพรส์นำดอกไม้มามอบให้สาวอ้ำด้วยพร้อมทั้งบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับปีนี้ได้ดอกไม้หรือยังครับโดยสาวอ้ำก็ยิ้มเลยตอบว่าได้บ้างแต่ไม่เคยได้เบญจมาศค่ะถึงกับยกมือไหว้สาธุนะคะไฮโซนินโหอันนี้เอามาไหว้เลยนะครับสาธุนะคะสาธุค่ะไฮโซนินยังมอบช็อกโกแลตให้ด้วยพร้อมบอกว่าช็อกโกแลตด้วยทำเอาเพื่อนถึงกับถามไฮโซนินว่าอันนี้เคารพอยู่บนหิ้งเลยเหรอคะไฮโซนินก็ตอบว่าจะเป็นทริปขอพรที่เราจะไม่มีการบาดเจ็บอะไรพร้อมทั้งอวยพรให้ปลอดภัยชมคลิปซุปตาบันเทิงอาอายได้พี่สี่อีฟหนุนรั้งบทนางเอกทำทุกวันให้ดีจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังวงสี่อีฟก้าวสู่บทนางเอกครั้งแรกในชีวิตกับละครเรือนธาตุทางช่องสามสำหรับนักร้องสาวอาอายก่อนนิดเล้าสุบินประเสริฐหลังสั่งสมประสบการณ์งานทางสายบันเทิงมาตั้งแต่อายุ7ขวบซุปตาบันเทิงวันนี้มีโอกาสพูดคุยกับนักร้องสาวถึงงานต่างๆที่ได้ทำรวมถึงเป้าหมายในวงการบันเทิงและความสำเร็จในวัยเพียง18ปีการร่วมงานกับช่อง3ในละครเรือนธาตุอายก่อนหน้านี้เคยมีมาแจมกับทางช่อง3แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับบทนำเรียกว่าเป็นนางเอกแบบเต็มตัวแล้วในเรื่องรับบทบุษบงบ่าวที่อยู่ในเรือนคุณหญิงแขซึ่งเป็นคนอุปการะเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กสิ่งที่ยากสุดในเรื่องนี้คือบทนำว่ายากแล้วยังเป็นพีเรียดอีกต้องสวมร่างเป็นคนในยุคนั้นซึ่งตัวจริงเรากระโดกกระเดกแต่พอเป็นบุษบงต้องพยายามคีปลุกซุปตาบันเทิงการมาเจอนักแสดงรุ่นใหญ่รายล้อมเตรียมตัวเตรียมใจยังไงอะอายหูย้ายเตรียมไว้ก่อนหน้าที่จะเริ่มถ่ายแล้วค่ะต้องพยายามขุดตัวเองให้ทำออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่ทุกคนน่ารักมากอย่างพี่นกจริยาดูเป็นคุณแม่ที่เป็นวัยรุ่นและสอนเราได้ส่วนพี่นุ่นศิรพันธ์เหมือนเป็นไอดอลในการทำการบ้านของหนูพี่นุ่นเป็นคนที่มีคุณสร้อยอยู่ในตัวเองจริงๆค่ะซุปตาบันเทิงเข้าคู่กับพี่ตีธนพลเป็นอย่างไรบ้างอายชิลมากในกองเราสนิทกันทำให้กล้าเล่นทุกอย่างเลยลื่นไหลส่วนเคมีพระนางคือท่าเรือนธาตุเดือดมากขนาดไหนทุกคนสามารถมาพักใจได้ที่เกื้อกูลและบุษบงคู่เราจะเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นความสบายใจของกันและกันตอนนี้มีนามสกุลเป็นนางเอกช่อง3แล้วอายขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแต่แอบเขินเวลาคนเรียกว่านางเอกแล้วรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นหัวเราะส่วนที่หลายคนมีภาพจำเราเป็นศิลปินไอดอลแล้ววันนี้ได้มาเป็นนางเอกส่วนตัวไม่ค่อยรู้สึกอะไรแค่เป็นสิ่งที่เราอยากทำก็เลยเอนจอยมากๆกับการได้ทำสองสิ่งนี้ซุปตาบันเทิงระหว่างการเป็นไอดอลกับนักแสดงชอบอะไรมากกว่ากันอายเลือกยากมากถ้าในส่วนของนักร้องศิลปินหนูจะได้เป็นตัวเองเต็มที่แต่ถ้าในส่วนนักแสดงหนูเอนจอยที่ได้ลองสวมบทบาทเข้าไปเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องราวนั้นๆซึ่งมันก็แตกต่างกันแต่ว่าชอบทั้งคู่ค่ะหลังจากนี้จะลุยงานแสดงมากขึ้นไหม
อายถ้าตอนนี้ยังอยากรับงานแสดงอยู่ค่ะสามารถเล่นได้ถ้ามีเวลาและโอกาสแล้วไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องอยากลองทำอะไรหลายๆอย่างจริงๆเป็นนางร้ายก็ได้อีกบทที่อยากลองคือบทคนใบ้ซุปตาบันเทิงตอนนี้สี่อีฟถือเป็นทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จมากในยุคนี้อายขอบคุณมากค่ะแต่ถ้าให้มองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกหลังประกวดรายการเสร็จแล้วประกาศว่า7คนนี้ได้เป็นสี่อีฟทุกคนมองหน้ากันแล้วคิดในใจว่าวงจะออกมาเป็นยังไงเพราะแต่ละคนต่างคนต่างมาจากคนละทีมไม่รู้ว่าเพลงจะไปในแนวไหนทำยังไงคนดูถึงจะชอบและลองเสพผลงานของเราซึ่งก็ใช้เวลานานเกือบปีเพราะช่วงนั้นโควิดด้วยทำให้เราต้องมุ่งไปทางออนไลน์แล้วความเป็นตัวพวกหนูเองแฟนคลับจะพูดเสมอว่าเป็นเจ็ดคนไม่เหมือนกันเลยแต่มารวมกันเรียกว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวในวัย18ปีคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จเร็วไหมอายไม่เร็วนะคะหนูเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ออดิชั่นละครเวทีไปแคสโฆษณามีทั้งได้และไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผ่านมาหลายสังคมเหมือนกันวันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่เราได้มีโอกาสในวัย18ตั้งเป้าหมายในวงการไว้ยังไงบ้างอายเป้าหมายที่มีมาตลอดคืออยากทำผลงานออกมาให้ดีกว่าเมื่อวานด้วยความที่อยากทำทั้งด้านการแสดงและด้านร้องเพลงก็เหมือนมีพี่ๆในวงคอยสนับสนุนและเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกคนมีแพชชั่นเหมือนกันเลยพยายามอุ้มชูกันไปฉะนั้นหนูเลยมีเป้าหมายแค่ว่าทำทุกวันให้ดีค่ะจิรนัทจงประสบมงคล แห่แสดงความยินดีหนุ่มแคนโพสต์ภาพหวานขอหมอใบชาแต่งงานแล้วแห่แสดงความยินดีแคนอติรุธกิตติพัฒนะดีเจและผู้ประกาศข่าวหนุ่มโพสต์ภาพหวานทำเซอร์ไพรส์ขอหมอใบชาแฟนสาวแต่งงานแล้ววันที่17กุมภาพันธ์ 2567 คนวงการบันเทิงและวงการข่าวพากันร่วมแสดงความยินดีกับแคนอติรุธกิตติพัฒนะดีเจและผู้ประกาศข่าวหนุ่มอดีตนักร้องเวทีเดอะสตาร์โพสต์ภาพหวานเมื่อหนุ่มแคนทำเซอร์ไพรส์ขอหมอใบชาแฟนสาวแต่งงานแล้วท่ามกลางบรรยากาศหวานหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีโดยหนุ่มแคนว่าที่เจ้าบ่าวโพสต์ภาพหวานลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบออฟฟิเชียลนะคะโดยแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันกับหนุ่มแคนและหมอใบชากันเป็นจำนวนมากมดดำเล่าช็อตมาคู่สองดาราสาวใช้ผู้คนเดียวกันปะทะในอีเวนต์กันชัยผู้ร่วมเหตุการณ์บ่อยๆหนูหยุดตีกันได้แล้วฉันต้องไปงานต่อเหมือนในละครมดดำเล่าช็อตมาคู่สองดาราสาวใช้ผู้ชายคนเดียวกันจับได้ก่อนปะทะร้อนแรงกลางงานอีเวนต์กันชัยผู้ร่วมเหตุการณ์บ่อยๆจากกรณีมดดำคชาภาพูดถึงกระแสข่าวปมดราม่ามีคนออกมาแฉเจอช่างแต่งหน้าดาราคิดค่าตัวโหดคิวละ 300,000 บาทช้ำจำใจต้องจ้างโดนพ่วงมากับดาราด้วยในรายการข่าวใส่ไข่โดยมองว่าเรื่องนี้ก็เล็กๆไปเลยหากย้อนสมัยก่อนมีเรื่องราววงการที่ร้อนแรงกว่านี้โดยตอนหนึ่งมดดำเล่าว่าฉันเคยเจอสองคนใช้ผู้ชายคนเดียวกันดารามีแฟนคนเดียวกันมาคุกมากสมัยก่อนมาเจอกันที่กองแล้วเพิ่งจับกันได้ว่าแฟนตัวเองไปอยู่กับอีกคนแล้วฉันเป็นพิธีกรอีเวนต์แล้วฉันอยู่บรรยากาศชะอบชอบขบวนกองเชียร์ต้องมีองคาพยพของตัวเองมันทำอย่างนี้
มันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเหมือนในละครเรานั่งตรงกลางเป็นผู้ดูแล้วเดี๋ยวเดินแบบพร้อมกันในเวทีเดียวกันชุดบ่ายสามยังไม่ได้งานจะเริ่มห้าโมงสมมุติคนนี้จะใส่ชุดนี้กูก็จะใส่ชุดนี้เสียกันมึงช่วยลงไปซื้อก่อนไหมกูต้องรีบไปอีกงานมึงลงไปซื้อข้างล่างเซ็นทรัลเวิลด์มึงลงไปซื้อกันให้เต็มที่เลยฉันเรียกหนูหยุดตีกันได้แล้วฉันต้องไปงานต่อมึงไปซื้อชุดข้างล่างเต็มเร็วๆรีบขึ้นจะได้จบเมื่อก่อนสนุกหนุ่มกันชัยน่าจะมาวันนี้นางเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์บ่อยอยู่